สวัสดีค่ะกินทุกที่คีทุกปั๊มนะคะช่องนี้พี่ท้ออร่อยวันนี้เราอยู่ที่ตลาดบ้านใหม่100ปีฉะเชิงเทรานะคะที่นี่คือชมรมอะไรเอ่ยชมรมรักประมงมาตรฐานประมงบ้านใหม่เทศบาลบางเงินฉะเชิงเทราที่ลำอยู่ที่ลำตะกี้คืออะไรลำอะไรครับชื่อยังปลาสีจันปลาเลยนะคะจันปลาสีจันปลาสีเป็นลำคือมันเป็นการซ้อมอะค่ะ oh. การซ้อมชนิดที่รำแต่ละเพลงที่ครูสอนไว้อย่างเงี้ยค่ะรำเพื่อไปแสดงที่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มชมรมรักประมงมาตรฐานประมงพื้นบ้านเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้าน oh. ในเขตเทศบาลนะคะที่ชอบและมีใจรักในเรื่องของการรำโดยเป็นดำริแล้วก็เป็นนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราท่านเฟยฉายแสงค่ะให้มีการรวมตัวกันเพราะว่าท่านเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมพื้นถิ่นซึ่งมองว่าเป็นสื่อด้านหนึ่งแล้วก็จัดอยู่ในประเภทสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์นะคะซึ่งพวกเราก็มีความภาคภูมิใจซึ่งเป็นการรวมตัวกันมาตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างมีความเข้มแข็งพอสมควรแต่สมาชิกที่มานี่ก็ใครผัดไปผัดกันมาทำหน้าที่คือหมายความว่าเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยถ้าไม่มีภารกิจอะไรคนนึงก็มาช่วยกันทำหน้าที่นะคะตลาดบ้านใหม่เนี่ยเป็นตลาดที่มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ยังคงความเป็นรูปแบบของตลาดเก่าที่มีความเนิ่นนานจะว่าร้อยปีร้อยกว่าปีก็ว่าไปทีนี้ท่านนายกเนี่ยก็มองเห็นว่าการทำกิจกรรมของพวกเราเนี่ยมันเข้ากับบรรยากาศที่นี่แต่เดิมเนี่ยเราทำกิจกรรมกันอยู่ที่ศาลากลางที่ศาลาอาคารศาลาจตุรมุขตอนนี้พอท่านเห็นว่าอีมันเข้ากับบรรยากาศที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เพียงแค่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นเพียงเท่านั้นมันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางอ้อมหรือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนแบบไกลๆเหมือนกันอย่างนี้ค่ะมันทางอ้อมค่ะที่นี่อายุสูงสุดเท่าไหร่คะอายุ75ยังดูแข็งแรงมากเลยนะคะครับป้าหนูป้าหนูป้าหนูเท่ากันสูงสุดนะ76 75ยังไหวนะคะฝากงานหรือฝากอะไรก็ได้ค่ะติดต่องานหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะจริงๆแล้วเป็นความภาคภูมิใจของทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรานะคะที่ป้าๆยายๆเห็นความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นนี้แต่สิ่งที่ได้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันมากมายมันว่าด้วยเรื่องของสุขภาวะทางด้านร่างกายแล้วจิตใจมันก็ตามมามันกลายเป็นสโลแกนที่ว่าสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีชีวิตก็จะดีมีความสุขไม่เป็นภาระลูกหลานไม่เป็นภาระสังคมแต่กลายเป็นสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากว่าไม่ว่าใครก็ตามหรือจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยค่ะก็ทำกิจกรรมดีๆเหมือนเราแบบนี้ได้ค่ะนะคะช่วยๆกันทำหน้าที่ส่วนว่าจะได้นานอีกเท่าไหร่หรือว่าจะมีเจนใหม่ๆเข้ามาร่วมทำกิจกรรมดีๆแบบนี้กับเราไหมก็ต้องรอดูในอนาคตข้างหน้ากันต่อไปแต่ก็ยังมีความคาดหวังว่าลูกๆหลานๆเจนใหม่ค่ะอย่างเช่นที่นี่ก็มีเหมือนกันก็จะมีรุ่นลูกๆหลานๆก็มาช่วยทำกิจกรรมด้วยเหมือนกันค่ะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะติดต่องานที่ติดต่องานเหรอคะเรารับหมดเลยค่ะเราสร้างกระแสค่ะเรามีเป็นยุทธศาสตร์การทำงานของเราด้วยคือการสร้างกระแสนิยมให้คนเนี่ยได้รู้จักว่าวัฒนธรรมพื้นถิ่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะสร้างสังคมให้เข้มแข็งได้ติดต่องานรับได้ที่ไหนคะติดต่อได้อยู่ที่เบอร์โทรศัพท์ของท่านประธานด้วยแล้วก็เทศบาลด้วยมีเพจไหมคะมีค่ะมีเพจไหมเรามีเพจเรามีแต่ไอ้นี่เนาะไม่รู้ไม่ส่วนตัวเอาเบอร์โทรศัพท์ท่านประธานก่อนได้จ่ายกับ080569 7735หรือที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราค่ะครับผมที่เทศบาลก็นะอ๋อโฆษณานิดนึงค่ะเนื่องจากว่าทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ค่ะท่านเห็นความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นนี้นะคะท่านก็ได้เอากลุ่มของพวกเราเนี่ยค่ะไปจด
จดทะเบียนเรียกว่าเป็นกลุ่มศิลปินพื้นบ้านประมาณนี้ค่ะแล้วก็จังหวัดเนี่ยก็จะมีงานสำคัญสำคัญมากมายเลยอย่างเช่นในวันที่5กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะก็จะเป็นงานที่จะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองหรือว่าเชิดของท่านพญาศรีสุนทรน้อยอาจารย์ยางกูลซึ่งเป็นปราชญ์ภาษาไทยระดับโลกซึ่งยูเนสโกได้ประกาศไปแล้วนะคะพวกเราก็จะไปทำหน้าที่ที่เปิดงานสถานที่ค่ะงานสถานที่จัดอยู่บริเวณตรงอันหน้าอนุสาวรีย์ของท่านเลยค่ะ5กรกฎาคมนี้นะคะงานมีสื่อมาเริ่มงานกี่โมงคะตั้งแต่เช้ามันมีหลายช่วงเวลาค่ะเพราะว่าเป็นปีที่ตั้งแต่เช้าได้เลยเนาะใช่ค่ะเป็นปีที่ท่านปีนี้ทำปีนี้ทำของท่านนะคะท่านได้เป็นวันเกิดของท่านด้วยแล้วท่านได้รับเกียรตินะคะเป็นบุคคลระดับโลกนะคะเป็นคนแปดริ้วถ้าเป็นคนแปดริ้วเป็นคนฉะเชิงเทราก็จะเป็นงานสำคัญที่เราจะได้จัดงาน3ที่นะคะที่พิพิธภัณฑ์เมืองแล้วก็ที่อนุสาวรีย์ท่านแล้วก็ที่วัดสุนทรติดกันตอนเย็นมีสวดอะไรนะคะพันยะสาวกัญญาสาวกัญญาเชิญมาเที่ยวได้เป็นอะไรที่พวกเราภาคภูมิใจจะเห็นว่าทุกคนมีข้อมูลเหมือนกันหมดค่ะทุกคนก็ไปลองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยมาเที่ยวตลาดรถไฟใหม่นะครับค่ะขอบคุณครับจะเอาให้สวยเนี่ยครูมานะเดี๋ยวเราจะสวยแล้วเราจะพร้อมกันกันอัดใหม่ไหมได้ครับได้ครับเพื่อจูนสะอาดทุกสิ่งสรรยังบ่สร้างกฎตาอีสานกฎตาที่กำลังทั้งบุญบาปอยู่นี่คือกฎตาที่ท่านอาจารย์เนี่ยพูดเป็นผู้ชี้แจงและแบ่งเกี่ยวกับคุณบารมีของคุณครูThank you.
ผู้นั้นก็จะรวมกลุ่มกันไปแล้วก็ขอเข้าไปร่วมแล้วก็มีการสวมหัวครูเพื่อความเป็นสิริก่อนจะเรียนแล้วก็จะมีการสวดมนต์วันเช้าแล้วทำเป็นหลักสูตรสองสามไปยันจ้าถอดจ้า